รุงเทพมหานครเสนอรายการภารกิจพิชิตน้ำสวัสดีครับทำไมต้องก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเป็นคำถามที่คุณผู้ชมอาจจะมีข้อสงสัยนะครับจากการศึกษาและวิจัยเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครได้ข้อสรุปว่าการสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างรวดเร็วประชาชนได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างน้อยที่สุดครับวันนี้ผมเลยพาคุณผู้ชมไปชมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำกันครับการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเริ่มจากการเปิดพื้นดินเป็นพื้นที่บ่อขนาดใหญ่แล้วขุดลึกลงไปในดินลึกประมาณ 20-30 เมตรจากนั้นนำหัวเจาะอุโมงค์แบบแรงดันดินสมดุลส่งลงไปที่ก้นบ่อเพื่อขุดเจาะอุโมงค์ประมาณ 3-5 เมตรตามที่กำหนดจากนั้นประกอบอุโมงค์ขึ้นจากชิ้นส่วนคอนกรีตที่เรียกว่าเซกเมนต์จนเสร็จและเริ่มทำการฉีดน้ำปูนระหว่างอุโมงค์กับดินโดยรอบเพื่อป้องกันการทรุดตัวของดินหลังจากเสร็จกระบวนการจะทำการเจาะอุโมงค์ตามแนวที่ออกแบบไปเรื่อยๆจนทะลุถึงอีกบ่อที่ขุดไว้ในการก่อสร้างอุโมงค์จะมีการขุดบ่อไว้เป็นช่วงๆตามการออกแบบไปจนสุดปลายทางที่แม่น้ำเจ้าพระยาอุโมงค์แต่ละแห่งจะออกแบบเพื่อระบายน้ำจากพื้นที่ต่างๆเพื่อระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีการก่อสร้างอาคารรับน้ำตามแนวอุโมงค์โดยมีสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่ที่ปลายอุโมงค์ทำหน้าที่เร่งสูบน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างรวดเร็วสำหรับเทคโนโลยีการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเนี่ยไม่ใช่ของใหม่สำหรับสำนักการระบายน้ำซึ่งเรามีการก่อสร้างมาตั้งแต่20ปีที่แล้วนะครับอุโมงค์ระบายน้ำเนี่ยประโยชน์ของมันคือเร่งการระบายน้ำในคลองได้เร็วถึง6เท่านะครับและอุโมงค์ระบายน้ำเนี่ยมันใช้กับเมืองใหญ่ๆทั่วโลกในการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำเนื่องจากว่าพื้นที่รับน้ำเนี่ยในเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันลดน้อยลงทำให้ปริมาณน้ำจากฝนที่ตกลงมาเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นตลอดเวลาดังนั้นอุโมงค์ระบายน้ำจึงมีความเหมาะสมที่จะมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวครับคุณผู้ชมเห็นแล้วนะครับว่าการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำนั้นมีความยากลำบากแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างตอนต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันครับการบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำหลังจากที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและคุณผู้ชมที่ต้องการติดตามสถานการณ์น้ำหรือว่ามีข้อสงสัยมีข้อเสนอแนะติดตามได้ถึง4ช่องทางด้วยกันครับวันนี้ก็หมดเวลาของภารกิจพิชิตน้ำแล้วครับติดตามได้ในตอนต่อไปสวัสดีครับ